สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่ทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องราวอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งในรายการของเราก็จะมีทั้งช่วงที่เป็นการตอบคำถามการพูดคุยในเรื่องราวต่างๆทั้งที่ข้าพเจ้ามาพูดคุยกับท่านผู้ฟังเองหรือว่ามีการสักการะกับคุณเตือนใจก็ตามโดยท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องราวในชีวิตที่คิดว่าจะเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นหรือว่าการที่ถามคำถามเกี่ยวกับธรรมะในเรื่องของการปฏิบัติหรือในเรื่องของธรรมะอื่นๆก็ได้โดยช่องทางการติดต่อก็สามารถไปได้ที่เว็บไซต์ pureธรรมะ.compureDHAMMA.com หรือว่าเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130มีสิ่งหนึ่งในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาที่มาสะกิดใจข้าพเจ้าและเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสังคมแต่ที่สังคมเนี่ยเขาจะมีการเหมือนกับพร่ำบอกพร่ำสอนกันว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาก็เรียนหนังสือเติบโตขึ้นมาหางานทำหางานทำเสร็จแล้วก็แต่งงานแต่งงานมีลูกเสร็จแล้วก็เลี้ยงหลานตายไปชีวิตมีประมาณนี้ทุกคนก็ได้รับข้อมูลมาเป็นอย่างนี้ตัวข้าพเจ้าเองตั้งแต่สมัยเด็กก็ได้รับข้อมูลมาอย่างนี้แต่คุณโตขึ้นมาคุณต้องไปโรงเรียนคุณไปโรงเรียนแล้วคุณก็ต้องเรียนหนังสือเรียนจบมาก็หางานทำแล้วก็แต่งงานมีลูกแล้วก็ชีวิตดำเนินต่อไปก็จบชีวิตลงตรงนั้นแต่ซึ่งอันนี้เป็นลักษณะที่เป็นสิ่งที่เขาแนะนำกันมาแต่มีความคิดมีค่านิยมว่าชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ซึ่งถ้าสำหรับผู้ชายก็อาจจะเพิ่มบวชไปสั้นๆนิดนึงก่อนเบียดนะก่อนแต่งงานในลักษณะนั้นสำหรับผู้หญิงก็เหมือนกันแต่ตัดเรื่องบวชออกไปแต่พูดถึงแต่งงานเลยก็เลยทำให้ได้มามีโอกาสมาพิจารณาดูข้อมูลที่มาจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องสถิติการหย่าร้างของคนไทยในช่วงระหว่างปี2545ถึง2554ในช่วง10ปีตั้งแต่ปี45ถึงปี54เนี่ยปรากฏว่ามีเฉลี่ยทั่วประเทศมีการสมรสนี่876คู่แต่แต่ละวันก็มีการหย่าร้างวันละ275คู่สมรสวันละ876คู่หย่าร้างวันละ275คู่แล้วก็คือมีสถิติการหย่าประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นคือเกิน1ใน3มาหน่อยหนึ่งแสดงว่าทุกๆคู่ที่เข้าไปจดทะเบียนนะแต่งงานกันเนี่ยที่สำนักงานอำเภอหรือว่าเขตก็ตามนะ1ใน3คู่นะทุกๆ3คู่จะมีอย่างน้อย1คู่ที่จากนี้ไปไม่รู้นานเท่าไหร่อาจจะเป็น6เดือนจากนี้1ปีจากนี้10ปีจากนี้หรือ20ปีจากนี้ไอ้1ใน3คู่เนี่ยจะต้องเลิกกันจะต้องมาที่นี่ครั้งหนึ่งเพื่อที่จะจดทะเบียนหย่าเพื่อที่จะจดทะเบียนหย่ามีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามันจะต้องมีเซ็นเอกสารอะไรบางอย่างว่าคุณจะต้องเลิกกันซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าไอ้ตอนที่คุณไปจดทะเบียนไปแต่งงานเนี่ยคุณจะไปเข้าจดทะเบียนแบบหวานชื่นมีดนตรีประโคมมีการแต่งตัวสวยงามคุณรู้หรือเปล่าว่าไม่แน่นะ
มันอาจจะเลิกกันแต่หลายคนบางคนเลิกกันโดยพฤตินัยโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้เซ็นเอกสารหย่าไม่ได้ไปทำที่อำเภอก็มีทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมเราถูกเหมือนกับสังคมพร่ำบอกพร่ำสอนว่าจะต้องมีคู่จะต้องอยู่ด้วยกันผู้ชายจะต้องมีผู้หญิงผู้หญิงจะต้องมีคู่เป็นผู้ชายเดี๋ยวนี้ประหลาดไปอีกว่าผู้ชายขอมีคู่เป็นผู้ชายผู้หญิงขอมีคู่เป็นผู้หญิงแต่เรื่องคู่ไม่ว่าจะชายคู่ชายชายคู่หญิงหรือว่าหญิงคู่หญิงก็ตามไอ้ความเป็นคู่ตรงนี้เป็นทางเดียวหรือในการที่เราจะดำรงชีวิตอยู่ได้ข้าพเจ้าจึงมาพูดในที่นี้ในรายการธรรมาราบรุณเนี่ยเพื่อที่จะอย่างน้อยบอกให้ท่านฟังทราบว่าทางเลือกอื่นก็มีนะแต่ถ้าเราจะเลือกทางนี้คุณจะทำอะไรที่เราควรจะต้องมีนะบางคนเขาก็ไปทำวิจัยมาบอกว่าโอ้ที่อยู่กันไม่ได้นี่เลิกร้างกันไปนี่เพราะว่าเรื่องบนเตียงอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกไม่ใช่มันต้องเรื่องเกี่ยวกับสังคมเรื่องครอบครัวอีกคนหนึ่งก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับโซเชียลมีเดีย Facebook พวกนี้แล้วก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนั่นนะแต่ทีนี้สิ่งที่พระเจ้าบอกเอาไว้คืออะไรนะเพราะว่าทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยภายนอกเหตุปัจจัยภายนอกที่เราก็วิเคราะห์กันไปอันนั้นยกไว้ใครมีความรู้ไงก็พูดไปแล้วเรามาฟังผู้ที่มีความรู้มากที่สุดในสังสารวัฏนี้นั่นก็คือสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยนี้ชื่อสมณโคดมท่านบอกไว้ว่ายังไงใครสักคนใดคนหนึ่งคู่ใดคู่หนึ่งจะอยู่กันไปได้จะหมายความว่าจะพบเจอกันอีกนั่นก็ด้วยคุณธรรม4อย่างที่ต้องเสมอกันนั่นคือมีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะการให้การบริจาคเสมอกันแล้วก็มีปัญญาเสมอกันนั้น4อย่างนี้ถ้ามีพอเสมอกันนั้นจะอยู่กันไปได้ไม่ใช่แค่ชาตินี้เท่านั้นยังรวมถึงชาติอื่นๆต่อจากนี้ไปด้วยแต่บางคนที่เลิกกันเนี่ยที่เราเห็นชัดเจนก็เช่นว่าสามีไม่มีศีลภรรยามีศีลหรือภรรยาไม่มีศีลไปตีไพ่ไปดื่มเหล้าสามีทํางานงกๆอยู่นะในทางตรงกันข้ามก็มีมีทั้งสองฝ่ายแต่ซึ่งตรงนี้พระเจ้าเปรียบเหมือนกับผีดิบอยู่กับเทวดาผีดิบก็คือฝ่ายที่มันทุศีลทำไม่ดีฝ่ายที่ทำดีมีศีลก็เป็นเทพบุตรหรือว่าเทพธิดาอยู่ด้วยกันแต่มันก็อยู่กันไปไม่ได้แต่ฝ่ายหนึ่งเป็นศพคุณนอนอยู่ด้วยกันศพอยู่ข้างเตียงคุณโอ้ยมันไปไม่รอดแต่ถ้าเป็นศพทั้งคู่คือผีศีลทั้งคู่ก็ยากอีกคนที่จะเดือดร้อนก็ลูกก็ครอบครัวข้างๆเพราะนั้นการที่จะอยู่กันไปได้จะอยู่กันรอดก็ด้วยการที่จะต้องมีศรัทธามีศีลมีจาคะคือการให้การบริจาคเสมอกันแต่เรื่องราวตรงนี้มีหลายๆอย่างหลายๆคู่ที่เอามาเล่าให้ฟังกันได้แต่ในที่นี้จะไม่ได้พูดถึงว่าอะไรที่จะทำให้คุณอยู่ด้วยกันได้นะสิ่งที่จะทำให้คุณอยู่ด้วยกันได้หลายคนก็จะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์หลายอย่างนะตั้งแต่เรื่องอะไรก็แล้วแต่นะสังคมการทำงานก็ว่าไปแต่เรื่องของจิตใจลึกๆข้างในเนี่ยจะอยู่ด้วยกันรอดจะไปกันได้คุณต้องมีคุณธรรม4อย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีคู่คุณต้องเลือกที่คุณธรรม4อย่างนี้เป็นพื้นฐานแต่ต้องมีศีลเสมอกันมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเสมอกันมีจาคะมีปัญญาอันนี้ถ้าคุณจะต้องเสพการเสพกามในเรื่องความที่จะมีชีวิตคู่คุณก็ต้องมีข้อนี้นะ4ข้อนี้ประเด็นก็คือว่าบางทีคนที่เลิกกันเนี่ยท่านฟังข้าพเจ้าก็เคยเห็นนะไม่ใช่ว่าสามีจะไม่มีศีลเลยหรือว่าจะไม่มีศรัทธาจากปัญญาอันนี้ทั้งสองฝ่ายจะมีความคิดว่าเลิกกันแน่นอนล่ะแต่บางทีนะศีลไม่เสมอกันคนหนึ่งมีศีลน้อยกว่าคนหนึ่งมีศีลมากกว่านะมันก็ไม่ได้นะเช่นภรรยารักษาศีล5อย่างดีแต่สามีต้องการรักษาศีล8บางทีอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องเลิกกันไปก็มีอย่างนี้ก็มีนะไม่ใช่ว่าภรรยาไม่รักษาศีลหรือว่าบางทีภรรยาต้องการรักษาศีล8แต่สามีรักษาแค่ศีล5ศีล5นี่ก็ดีมากๆดีกว่าหลายๆคนที่ไม่มีศีลด้วยซ้ําแต่ก็อยู่กันไม่ได้ก็ต้องเลิกกันไปก็มีนี่เพราะความไม่เสมอกันในวันนี้ที่ต้องการจะพูดไม่ใช่พูดเรื่องว่ามาอยู่ด้วยกันหรือว่าทำยังไงจะให้คู่ครองนี้รอดไปได้อธิบายแค่นี้พอแต่สิ่งที่ต้องการนำเสนอก็คือว่า
ม่ใช่ว่าคุณจำเป็นจะต้องมีคู่เท่านั้นไม่ใช่ว่าผู้หญิงคุณอายุตามเกณฑ์แล้วคุณต้องหาผัวละนะหรือผู้ชายคุณอายุตามเกณฑ์แล้วคุณต้องหาเมียละถ้าเกินจากนี้ไปก็จะเรียกว่าคุณไปอยู่บนคานแล้วที่ต้องการพูดในที่นี้คือว่าไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปอยู่บนคานคุณไม่จำเป็นต้องอยู่บนคานก็ได้นะเขากำหนดกันนะสังคมเขาพูดกันบอกว่าคุณไม่มีคู่ถ้าคุณไม่มีคู่คุณต้องไปอยู่บนคานนี่คือสิ่งที่สังคมเขากำหนดให้นะถ้าเราไม่รู้ทางเลือกเราไม่รู้ทางออกเราก็จะต้องตกไปอยู่ในทางเลือกที่คนอื่นเขาเลือกให้เราในบางทีถ้าเราไม่เจอคนที่มีศีลมีศรัทธามีจาคะปัญญาเสมอกันนะเราก็จะเป็น1ใน3ของคนที่เดินเข้าไปในเขตเข้าไปในอำเภอเพื่อที่จดทะเบียนนะอีกหลายปีต่อมาก็ต้องเดินเข้าไปอีกเพื่อที่จะเซ็นเอกสารหย่า1ใน3ท่านผู้ฟังมันเหมือนจับสลากเลยแม่นยิ่งกว่าถูกหวยอีกซื้อหวยยังโอกาสยังถูกน้อยกว่านี้ด้วยซ้ำคุณซื้อเลขท้าย2ตัวโอกาสถูกแค่1ใน99คุณแต่งงานโอกาสที่คุณจะเลิกกัน1ใน3นะซื้อหวยยังดีกว่าจะบอกให้แต่งงานเอาถ้าต้องการจะถูกแต่ว่าไม่ได้แนะนำให้ไปซื้อหวยนะท่านฟังแต่กำลังเปรียบเทียบว่าชีวิตเราไม่ได้ว่าจะต้องมีแค่นี้ชีวิตเราไม่ใช่ว่าคุณจะต้องจบด้วยการที่ว่าแต่งงานมีลูกถ้าฉันแต่งงานผิดก็ทนทุกข์ไปแล้วกันทนได้ก็อยู่ได้ทนไม่ได้ก็เลิกกันไปก็คุณก็ตกไปอยู่ใน1ใน3ตรงนั้นสถิติตรงนี้นะท่านฟังมีแต่จะเพิ่มมีแต่จะเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นไอ้1ใน3มันคือช่วง10ปีที่ผ่านมาแต่ซึ่งอัตราการหย่าร้างก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นอยู่เราเห็นได้จากสถิติถามว่าแล้วถ้าทางเลือกอื่นล่ะที่ว่าไม่ใช่แต่งงานแต่หรือว่าเราไม่เจอบุคคลที่มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะมีปัญญาเสมอกันเราจะทำอย่างไรจะอยู่อย่างไรจึงต้องมาบอกในที่นี้ยืนยันให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายนะทราบว่ามันอยู่ได้นะพระยังอยู่ได้เลยพระไม่ต้องมีคู่นะเรื่องการหาคู่ไม่เคยมีใครมาปรึกษาพระเลยนะเพราะพระไม่มีคู่ไงนะอยู่คนเดียวอยู่ยังเป็นโสดทำไมจะอยู่ไม่ได้นะเพราะว่าเราถูกสังคมเนี่ยเหมือนกับสะกดจิตเอาไว้แต่ว่าคุณต้องมีคู่นะจริงๆแล้วชีวิตความเป็นอยู่อย่างที่ไม่มีคู่เนี่ยอยู่ได้ก็จะมีหลายคนบอกว่าโอ้ไม่ได้หรอกเขาแซวแต่ว่าขึ้นคานหรือข้อหาว่าคุณไม่มีน้ำยาซึ่งในที่นี้ตัวข้าพเจ้าไม่ได้มาบอกท่านผู้ฟังเพื่อที่จะหมายความว่าแต่งงานเท่านั้นดีหรือว่าเป็นโสดเท่านั้นดีจะพูดอย่างนั้นไม่ได้แต่เพราะว่าคุณธรรมสิ่งต่างๆที่พระเจ้าบ่งบอกเอาไว้ก็มีอยู่ถ้าจะแต่งงานคุณต้องมีคุณธรรม4อย่างนี้ถ้าคุณจะไม่แต่งงานก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้กำหนดว่าคารวะจะต้องแต่งงานหรือคารวะจะต้องอยู่เป็นโสดนะแต่ถ้าคุณมีคุณธรรมเหล่านี้นะคุณจะอยู่เป็นคู่ได้แล้วถ้าคุณไม่ได้อยู่เป็นคู่ล่ะคุณจะอยู่ยังไงนะจึงต้องมาพูดถึงประเด็นนี้เพราะว่าไม่ได้มีกำหนดบทบัญญัติไว้นะชัดเจนว่าอยู่เป็นคู่ต้องอยู่ยังไงจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็คือบอกอยู่ในชีวิตการดำเนินชีวิตอยู่แล้วนะอย่างเช่นว่าคนที่อยู่เป็นโสดนะคนที่อยู่เป็นโสดเนี่ยจะสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้นะด้วยคุณธรรม 2-3 อย่างในอย่างแรกก็คือว่าอย่างน้อยคุณจะต้องละเรื่องกามเรื่องพยาบาทเรื่องเบียดเบียนออกซะนะฮะความสุขทางอื่นแต่คนที่จะมีคู่เนี่ยอันนี้แน่นอนอย่างที่หนึ่งแต่คุณยังปรารถนากามอยู่แต่ปรารถนาความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นและกายแต่คุณจะต้องแต่งงานมีลูกแล้วก็เล่นบ้องแบ้วกับลูกชีวิตก็เป็นไปอย่างนี้แต่พวกนี้คือลักษณะความสุขทางกามทั้งสิ้นซึ่งทำให้คนที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อว่าจะขึ้นคานจะไม่ขึ้นคานจะคิดว่าโอ้ฉันจะทำยังไงฉันจะทำยังไงแต่แสดงว่าจิตของบุคคลประเภทนี้ยังฝักใฝ่ในกามแต่ยังมีการแสวงหากามยังมีความหมกมุ่นอยู่ในทางกามนั่นคือตาหูจมูกลิ้นกายแต่ถ้าเราตัดสินใจเลือกในการที่อยู่เป็นโสดแต่คุณต้องหาสิ่งทดแทนหาความสุขที่มันเหนือกว่าแต่พระสงฆ์อยู่ยังไงแต่พระสงฆ์ไม่มีคู่แต่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะไม่ได้มีคู่อยู่ผู้เดียวแล้วก็หาความสุขในภายในหาความสุขที่เกิดจากความสงบบุคคลที่คิดว่าชีวิตฉันจะดำรงชีวิตด้วยความเป็นโสดในชีวิตฉันที่ว่าไม่เจอละคนที่จะมีศีลศรัทธาจาคะหรือปัญญาเสมอกันหรือว่าตอนนี้ยังไม่เจอละเราก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะโสดหรือจะแต่งแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เจอ
ยังไม่เจอแล้วทำไงถ้าเราหวยโหยในกามนะปรารถนากามโอ้ยเราจะมีความทุกข์มากเราจะถูกจิตเนี่ยบังคับนะให้ต้องหาผัวหาเมียนะไม่เจอก็จับมันสักคนหนึ่งมานะแต่งกันไปไม่รู้ละไม่ได้ดูสถิติด้วยว่าฉันจะเป็นหนึ่งในสามนั้นไหมนะเพราะมันบอดแล้วนะมันอยากในกามมากอยากแต่งมากจนกระทั่งขนลุกสู้แล้วก็ไม่ได้ตัดสินใจอย่างถูกต้องหยุดก่อนได้ไหมหยุดก่อนได้ไหมใช้สติสัมปชัญญะดูได้ไหมว่าเกิดขึ้นอะไรกับจิตของตัวเองแต่เรามีจิตเป็นอย่างไรเราตกอยู่ในอำนาจของสังคมที่เขาออกสื่อบ้างออกข่าวบ้างชีวิตต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นไม่มีผัวไม่มีเมียหรือไม่มีคู่ไม่ได้ทำไมจะไม่ได้ถ้าเผื่อว่าจิตใจของเราเนี่ยยังหมกมุ่นยังลุ่มหลงยึดถือในกามเราก็จะถูกสิ่งที่เป็นสื่อดึงไปถูกสิ่งที่เป็นทีวีวิทยุรูปภาพตาหูจมูกลิ้นกายดึงไปดึงไปไหนดึงไปตามเหยื่อของมันมันก็จะวางกับดักเอาไว้ตามที่ต่างๆคุณตกหลุมคุณก็เจ็บเองคุณเลือกคู่ไม่ถูกสวยไปสุดท้ายต้องกลับไปอำเภออีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปเซ็นเอกสารหย่าคนที่แต่งงานท่านผู้ฟังไม่ได้มีใครคิดหรอกว่าตัวเองจะต้องเลิกแต่ทุกคนเขาก็คิดว่าเออหนังทุกเรื่องเลยนะแต่งงานเสร็จแล้วก็ทุกคนแฮปปี้เอนดิ้งนะมีความสุขเรื่องก็จบแค่นี้นะมีความสุขจบละสบายใจละเหมือนละครน้ำเน่าเป๊ะเลยนะละครน้ำเน่ายังมีตอน2ต่อว่าพอแต่งงานไปแล้วเรื่องเกิดกลายเป็นอย่างอื่นนะมีปัญหาอย่างอื่นก็อย่างที่เห็นนะเพราะว่าสิ่งที่ไม่เสมอกันในเรื่องของศีลสตาจาคะปัญญาซึ่งถ้าเราหาไม่เจอบุคคลประเภทนั้นหรือยังไม่เจอทางเลือกอีกทางหนึ่งมีในโดยการที่แทนที่เราจะไปฝักใฝ่ลุ่มหลงในกามแต่เราก็มีหาความสุขที่ดีกว่าอันนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องมาบวชเป็นพระนะหรือว่าคุณจะต้องไปอยู่วัดไม่ใช่คุณก็ทำงานไปนั่นแหละคุณก็มีชีวิตอยู่อย่างคารวะไปนั่นแหละยังกินข้าวเย็นได้ยังไปเที่ยวตามต่างจังหวัดหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แต่ให้เผาๆลงหน่อยนะให้อย่างน้อยมีความสุขที่เกิดขึ้นในใจมีความสุขที่เกิดขึ้นจากในภายในอันนี้เราจะอยู่ได้นี่คือข้อที่1แต่ข้อที่2บุคคลที่คิดว่าจะอยู่เป็นโสดนะโดยที่ไม่ได้ว่าจะต้องแต่งงานเพื่อที่จะไปเจอความเสี่ยงที่มัน1ใน3ตรงนั้นนั่นคือการที่เราจะต้องมีเพื่อนดีนะมีเพื่อนดีมีมิตรดีมีกัลยาณมิตรมิตรคนนั้นนะจะเป็นคนที่แต่งงานก็ได้จะคนที่ไม่แต่งงานก็ได้นะก็ได้ทั้งนั้นแต่คุณสมบัติของเขาจะต้องเป็นยังไงจะต้องเป็นคนที่มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาอาจจะไม่เสมอกับเราหรืออาจจะเสมอกับเราก็ได้ถ้าเสมอกับเราก็อยู่ได้นะถ้าไม่เสมอก็ยังคบเป็นเพื่อนได้นะถ้าเขาวินศีลมากกว่ามีศรัทธามากกว่าจาคะปัญญามากกว่ายิ่งดีแต่ถ้าเขามีน้อยกว่าเราอย่าไหลไปตามเขาเวลาที่เขาจะไปทำไม่ดีเราก็ควรจะต้องไปดีขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะดำเนินชีวิตของเราได้เนี่ยเราไม่ได้มีคู่นะเราควรจะต้องมีเพื่อนที่ดีแต่พระสงฆ์ไม่ได้มีคู่แต่ก็มีเพื่อนที่ดีนั่นคือเราภิกษุด้วยกันนะที่เป็นผู้ที่มีศีลนั้นเป็นที่รักเรามีเพื่อนดีเราก็ประคับประคองกันไปได้ช่วยดูแลกันอีกคำถามหนึ่งก็คือว่าเอาแล้วถ้าบอกว่าแก่ตัวไปใครจะเลี้ยงใครจะดูแลท่านผู้ฟังเอ้ยถ้าคุณคิดว่าคุณแต่งงานเพื่อที่จะมีลูกแล้วลูกจะเลี้ยงเราตอนที่เราแก่ตอนที่เราไม่มีทรัพย์สินสมบัติคุณคิดผิดแล้วเด็กสมัยนี้ที่มันไม่เป็นอย่างนั้นก็มีเราคิดว่าลูกเราจะต้องดีถ้าท่านฟังคิดหรอว่าคนที่เขามีลูกเขาคิดว่าลูกเขาจะไม่ดีเขาก็คิดว่าลูกเขาจะต้องดีทุกคนแต่มันยังไม่ดีมันยังมีแกะดำที่ออกมาหลังผลาญยังมีเด็กที่ไม่ดีออกมาให้เป็นปัญหาไม่ใช่เฉพาะกับครอบครัวยังเป็นปัญหากับสังคมไม่ใช่จะเป็นปัญหาเฉพาะกับพ่อแม่ยังเป็นปัญหากับปู่ย่าตายายและคนรอบข้างมันทั้งหมดทำไมเป็นอย่างนั้นนะทำไมเป็นอย่างนั้นตอนที่เราคิดว่าเราสอนได้นะเราสอนได้บอกบ่มบอกบ่มฟักมันให้ดีได้ก็แล้วทำไมยังมีคนที่ไม่ดีออกมาตอนนั้นที่เขาก็ทำดีเต็มทีนี่แหละท่านผู้ฟังมันไม่แน่เราจะไม่คิดว่าถ้าเราแต่งงานมีครอบครัวมีลูกแล้วชีวิตฉันจะได้มีใครมาเลี้ยงใครมาดูแลตอนฉันแก่เท่ามีก็ดีแต่ว่าคุณทำบุญมาแต่ว่าคุณเป็นบุคคลที่มีบุญม
ีบุญมีกุศลนะสามารถมีลูกอย่างนั้นได้แต่เป็นลูกที่ประเสริฐดีแต่ทำไมจะไม่ดีแต่มันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นมันมีความไม่เที่ยงอยู่มันมีความที่ไม่แน่นอนอยู่เพราะฉะนั้นในกรณีอย่างที่ว่าเนี่ยว่าถ้าแก่แล้วใครจะเลี้ยงนะจะไปเที่ยวกับใครคุณมีเพื่อนนี่นะเพื่อนตรงนี้แหละเป็นเพื่อนที่ดีอย่างพระสงฆ์ตายใครทำศพให้ท่านผู้ฟังอาจจะบอกว่าอยู่วัดมันไม่ได้ยากอยู่แล้วนะมันไม่ต้องเอาออกจากวัดด้วยซ้ำถ้าตายในวัดก็เผาแล้วก็ฝังในวัดเลยเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละคนเป็นโสดแต่ถ้าคุณตายแล้วหรือว่าคุณแก่ตัวไปคุณมีเพื่อนดีเนี่ยเพื่อนเนี่ยแหละท่านผู้ฟังนะหมายความว่าความคุ้นเคยกันเนี่ยเป็นญาติอย่างยิ่งบางคนนะคนที่ดูแลกันเอาต่อให้มีครอบครัวมีลูกไอ้คนที่ดูแลกันคนที่เลี้ยงกันเนี่ยมันไม่ใช่ลูกหลานด้วยซ้ำมันกลับกลายเป็นคนอื่นมันกลับกลายเป็นคนอื่นที่เป็นเพื่อนที่ดีก็มีเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องมีเพื่อนที่ดีอันนี้คือประเด็นนะเพื่อนที่เป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทนะเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรเขาจะต้องมีคุณสมบัติคือมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาแล้วก็ไม่ได้เกี่ยงกับอายุแต่บางคนจะแต่งงานอย่างเงี้ยก็ต้องดูอายุห้ามเกินกันเท่านี้มากกว่าก็ไม่ได้น้อยกว่าก็ไม่ได้นะหรืออะไรต่างๆเหล่านี้แต่เพื่อนนี่มันได้ทุกวัยเพื่อนเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าต้องอายุรุ่นราวคราวเดียวกันนะแต่พูดถึงคนที่เป็นมิตรนะมีความเป็นอยู่แบบมิตรนะเป็นคนที่มีความสนิทกันมีความคุ้นเคยกันนะนี่ก็เป็นลักษณะของความเป็นญาติได้นะแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้ขัดตามหลักธรรมนะไม่ว่าท่านผู้ฟังจะเป็นคนที่มีชีวิตคู่นะอ้าวต่อให้ศรัทธาศีลจาคะปัญญาอาจจะไม่เสมอกันอาจจะเหลื่อมล้ำกันนิดนึงนะคุณก็ยังสามารถปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ได้ต่อให้คุณเป็นคนที่โสดนะไม่ได้มีคู่แต่มีเพื่อนดีแล้วคุณก็ยังปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ได้ต่อให้คุณมาบวชเป็นพระแล้วคุณก็ยังปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ได้คุณทำธุรกิจส่วนตัวหรือคุณทำงานบริษัทใหญ่คุณก็ยังปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ได้นี่คือประเด็นถ้าเรานะท่านผู้ฟังไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ได้เมื่อไหร่นะอันนั้นเราเริ่มไปผิดทางละเริ่มเป๋แล้วไม่ว่าคุณจะแต่งงานคุณจะอยู่เป็นโสดแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำตามอริยมรรคมีองค์8ชีวิตคุณไปไม่ถูกแล้วมันจะเริ่มผิดจิตใจมันจะเริ่มบูดเบี้ยวมึนตึงมึนงงนะมืดทำอะไรไม่ถูกตัดสินใจไม่ได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะสร้างความดีทำความดีได้ทั้งสิ้นอย่าไปหลงไหลหรือว่าไปตามที่สังคมเขาสะกดจิตว่าคุณจะต้องไปทางนี้เท่านั้นแต่ที่เราถูกเขาดึงไปได้เนี่ยเพราะเรายังเป็นเหยื่อของกามนะตาหูจมูกลิ้นกายของเรายังถูกเปิดอยู่ยังถูกเวอะหวะอยู่ยังถูกแหวะอยู่แหวะด้วยสิ่งที่มากระทบแต่ถ้าเรามีการป้องกันจิตของเรานะด้วยการที่ฝึกสติบ้างนะมีการสำรวมอินทรีย์บ้างหาความสุขในภายในบ้างนะเราสามารถที่จะตัดสินใจในใจเราได้ว่าเอชีวิตฉันจากนี้ไปฉันจะอยู่ยังไงฉันอยู่เป็นโสดหรือฉันจะมีชีวิตคู่คุณจะตัดสินใจอย่างไรนะตัดสินใจด้วยวิธีการใดถึงจะเหมาะสมก็ด้วยกระบวนการอย่างนี้นะใช้คุณธรรม4อย่างนี้นะคือศรัทธาศีลจาคะปัญญามาในการตัดสินใจท่านฟังถ้าคุณจะมีคู่คุณก็ต้องดูบุคคลที่มีศีลศรัทธาจาคะปัญญาเสมอกันถ้าคุณจะอยู่โสดนะคุณจะคบเพื่อนดีมีเพื่อนดีคุณก็ต้องดูเพื่อนที่มีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาเสมอกันบางคนอาจจะคิดว่าเอาก็เอาเพื่อนเป็นคู่เลยสิมันอาจจะไม่ได้ไงเรื่องอายุบ้างเรื่องเพศบ้างหรือเรื่องความสัมพันธ์บ้างซึ่งความเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยมันได้กว้างขวางกว่านะอาจจะความเป็นกัลยาณมิตรนี้อาจจะหมายถึงพระสงฆ์ก็ได้อาจจะหมายถึงคนต่างชาติต่างภาษาอาจจะหมายถึงคนต่างศาสนาอาจจะหมายถึงคนต่างอายุหรือคนต่างความคิดแต่มีคุณธรรม4อย่างนี้เหมือนกันได้มันเปิดกว้างกว่าแต่มันมีความยืดหยุ่นกว่าแต่คนที่อยู่เป็นโสดยังมีข้อดีหลายอย่างที่ข้าพเจ้าจะไม่ได้พูดถึงในที่นี้เรื่องเกี่ยวกับสังคมความเป็นอยู่การเดินทางการใช้ชีวิตนั้นหลายอย่างที่ดีๆแต่ในที่นี้เรากำลังพูดถึงเฉพาะหลักธรรมในเฉพาะหลักธรรมที่ให้เป็นข้อมูลกับท่านผู้ฟังหลายๆท่านในที่อาจจะมีความคิดความดำริในเรื่องนี้อยู่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นทางเดียวแต่ถ้าเราเลือกที่จะแต่งงานความเสี่ยงคุณมีอยู่แล้วคุณพิจารณาอย่างไรในสังคมเขาว่ากันไปยังไงเอานั้นยกไว้ก่อน
แล้วเรามาฟังหลักธรรมที่ถูกต้องในการที่จะดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตคู่หรือว่าชีวิตที่เป็นโสดนะโสดเนี่ยไม่ได้เสี่ยวหรอกท่านผู้ฟังโสดทำไมจะไม่ดีดีตรงที่ว่าถ้าเรามีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาโสดทำไมจะไม่ดีดีถ้าเราเดินตามอริยมรรคมีองค์8ได้แต่ถ้าแต่งงานกับคนที่ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีจาคะไม่มีปัญญาแต่งงานแล้วชีวิตฉันจะดำเนินตามมรรค8ไม่ได้การแต่งงานนั้นไม่ดีในที่นี้นะท่านผู้ฟังข้าพเจ้ายังไม่ได้พูดถึงปัญหาของคนมีคู่นะว่าถ้าเผื่อว่าคุณมีคู่แล้วคู่คุณเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีศรัทธาศีลจาคะปัญญาไม่เสมอกันเราจะทำไงเรื่องนี้ยกไว้ก่อนยังไม่ได้พูดถึงแต่ในที่นี้พูดถึงปัญหาของคนโสดและคนที่คิดว่าตัวเองจะต้องมีทางเลือกคือการแต่งงานเท่านั้นนะให้คิดดูอีกครั้งหนึ่งนะให้คิดมีทางเลือกอีกทางหนึ่งนะที่ว่าถ้าเราสามารถที่จะควบคุมจิตเราได้ในการที่จะให้มีความสุขที่เกิดจากในภายในเรามีเพื่อนดีได้เราจะแต่งงานก็ได้เราจะไม่ต้องแต่งงานก็ได้แต่จะดำเนินชีวิตอย่างไรก็ได้ไม่ได้อยู่ที่ว่าสังคมจะต้องกำหนดให้เราแต่เป็นสิ่งที่เรากำหนดด้วยชีวิตของเราเองด้วยตามหลักเกณฑ์คุณธรรมนั่นคือสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็อันนี้ไม่ใช่หมายความว่าการแต่งงานทั้งหมดจะไม่ดีนะท่านฟังไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่เรากำลังพูดถึงคุณธรรมคือศรัทธาศีลจาคะปัญญาแล้วก็การเดินตามอริยมรรคมีองค์8ถ้าอยู่ในสถานภาพไหนแล้วจะทำให้ชีวิตของเราเดินตามอริยมรรคมีองค์8ได้อันนั้นดีอันนั้นดีในขณะเดียวกันไม่ว่าคุณจะแต่งงานหรือคุณจะไม่ได้แต่งงานก็ตามจะอยู่เป็นโสดก็ตามแล้วชีวิตของเราแล้วก็ควรจะต้องละเว้นจากกามอยู่แล้วนะกามเป็นของที่มีทุกข์มากมีสุขนิดเดียวมีโทษมากมีประโยชน์นิดเดียวไม่คุ้มกันถ้าคุณจะแต่งงานเพราะเรื่องของกามยังไงคุณก็ต้องละเรื่องของกามลงอยู่ดีเมื่อเวลานั้นมาถึงแก่ตัวไปก็ต้องละลงลดลงอยู่ดีแต่ไม่ว่าคุณจะอยู่เป็นโสดแล้วคุณก็จะต้องละเรื่องกามอยู่ดีเพราะนั่นจะทำให้เราถูกเป็นเหยื่อของสังคมที่เขามาจะคอยสะกดจิตคอยที่จะบ่งบอกเราว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้เรามีทางเลือกอื่นได้ไม่ใช่เฉพาะตามที่เขาบอกแล้วทางเลือกนี้นะท่านผู้ฟังที่ถ้าเราเดินตามมรรค8เป็นคนมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาเราอยู่เป็นสุขได้เรามีกัลยาณมิตรเราหลีกออกจากกามเรามีสมาธิเดินตามมรรค8มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเป็นสุขได้ทั้งที่อยู่คนเดียวนี่แหละเราไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยซ้ำเพราะใครก็ตามที่มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาเดินตามมรรค8นั่นเป็นญาติของเรานั่นเป็นเพื่อนเราต่อให้เราไม่รู้จักเขาอยู่ไกลจากเราก็ยังมีความคุ้นเคยกันตามหลักธรรมยังมีพ่อคนเดียวกันคือพระพุทธเจ้ายังมีแม่คนเดียวกันคือพระธรรมยังมีพี่คนเดียวกันคือบุคคลที่ปฏิบัติตามศีลศรัทธาจาคะปัญญามีอริยมรรคมีองค์8เราทำตามนี้ไปท่านผู้ฟังเราสบายใจได้ถ้าจะมีคนเป็นญาติเรามากังวลโอ้ทำไมอายุป่านนี้แล้วไม่แต่งสักทีสิ่งที่เขาควรกังวลเนี่ยคือคนที่ไม่มีศีลคนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมคนที่ไม่ได้เดินตามมรรค8เขาควรจะกังวลคนที่ไม่ได้เป็นแบบนี้เขาควรจะสบายใจเราควรจะต้องบอกให้เขาสบายใจว่าเฮ้ยฉันมีศีลนะฉันมีจาคะฉันมีปัญญานะฉันมีเพื่อนดีนะฉันหลีกออกจากกามนะฉันเดินตามมรรค8คุณควรจะสบายใจคนที่มีคุณธรรมเหล่านี้มากกว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ฟังในที่นี้ข้าพเจ้าไม่ได้บอกว่าให้คุณจะต้องแต่งงานหรือคุณจะต้องอยู่เป็นโสดยังไม่ได้พูดถึงกรณีที่ว่าถ้าคุณชีวิตคุณแต่งงานคุณเริ่มจะล่มแล้วมีปัญหาแล้วจะพูดยังไงจะแก้ไขยังไงอันนั้นจะไว้ค่อยคุยกับคุณเตือนใจในภายหลังวันนี้ที่พูดคือเพื่อที่จะนำเสนอวิธีการอื่นระบบวิธีการตัดสินใจนะว่าคุณจะอยู่มีคู่หรือคุณจะอยู่อย่างโสดได้ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนเจริญพรติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz